ความปลอดภัยสายการบินกลางกองทัพบกที่เดือดระหว่างเมืองกรมทางหลวงหรือสอดคล้องกันเขาจะทำให้การจราจรติดขัดด้านในยังไม่ที่ต่อรถและห้องน้ำไว้บริการของรัปริมาณรถในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านมอเตอร์เวย์วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่2นะครับของการหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากว่าประชาชนได้เดินทางออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่เมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะพอมาช่วงประมาณนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับยังพอรับไหวในจุดพักรถของเรานะครับเริ่มออกตั้งแต่เมื่อวานครับนะครับประชาชนได้เริ่มเดินทางออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมากตั้งประชาชนจะมากก็คือเมื่อคืนนะครับแต่ทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเองแล้วก็ทางกู้ภัยนะครับก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่พร้อมทั้งได้มีประชาชนจิตอาสานะครับได้มาช่วยเจ้าที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็ช่วยเจ้าที่กู้ภัยของเราได้เยอะมากเลยครับแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างแข็งทางหลวงมีแผนในการระบายการจราจรยังไงครับช่วงที่ประชาชนรักออกมากทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงเองนะครับโดยทางผู้บังคับการนะครับท่านชัดสุขแก้วนรงค์นะครับ